จรุณเวชศักดิ์ศรีนั่นเองนะฮะผู้อำนวยการฝ่ายแนะนำการลงทุนบริษัทคลาสสิกออสซิสฟิวเจอร์นะฮะว่าคนรุ่นนี้คุณจุ้ยเขาใช้อะไรกันนะฮะเมื่อกี้คนรุ่นใหม่คุณเอกบอก MT5 กันนั่นเองนะสวัสดีค่ะคุณจุ้ยค่ะสวัสดีครับพี่มอนครับคุณจุ้ยใช้อะไรอยู่ฮะเป็น AI หรือเป็นอะไรกับเขาไหมฮะความจริงมันรุ่นไหนใช้อะไรก็ได้ใช้อะไรก็ได้คุณจุ้ยรุ่นไหนอ่ะคนใหม่หรือคนเก่าฮะได้หมดครับผมได้หมดขอให้ได้ตังค์อ่ะครับเชิญค่ะคุณจุ้ยเมื่อกี้พี่คุยกับพี่เอกคุยกับเดอะโกลด์สแกนหุ้นคุยกับพี่ปิงนะครับก็พี่ปิงเองก็หลับหูหลับตาถือลองต่อไปนั่นเองฮะส่วนพี่เดอะโกลด์บอกว่าถ้ายืนได้859ก็จะสวยงามตามท้องเรื่องนะฮะแล้วก็ทางนั้นคุณเอกก็มองเซ็ตมันก็ถ้าไปต่อเนื่องจากต่างชาติยังอัดอยู่อะไรงี้นะฮะมีหลากหลายแบบเลยนะฮะคุณจุ้ยอ่ะในมุมคุณจุ้ยเองล่ะมองยังไงกับเซ็ตตรงนี้ค่ะก็สั้นๆนะเดี๋ยวไปต่ออีกช่วงหน้ายังเห็นด้วยกับหลายๆท่านนะฮะณตอนนี้เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าชุดที่เด้งขึ้นมานะฮะรอบก่อนหน้าก็เช่นเดียวกันนะครับเด้งแล้วก็รายย่อยขายอันนี้พฤติกรรมของรายย่อยนะครับนั่นหมายความว่าถ้ารายย่อยจะขายเนี่ยแปลว่ามันต้องขึ้นไปอีกนะครับถ้าอีกฝั่งนึงบอกว่าฉันอยากได้ของจากรายย่อยนะต้องลากไปปึ๊ดเออใช่เพราะฉะนั้นพฤติกรรมแบบเนี้ยเพิ่งเริ่มต้นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ยังอยู่ขาลองเหมือนเดิมครับครับสต็อปลอสยกขึ้นมาหน่อยนึงนะครับโอเคครับในไทม์เฟรมเดลลี่เนี่ยยกมาอยู่ที่838ครับผมลองนะฮะลองครับก็ไม่ต้องสู้แล้วนะฮะยกสต็อปละเพราะรอบที่แล้ว836ก็ยังเนาะสู้กันเกือบตายใช่นะลงทุนครับจุ้ยก็สู้ยกนี้มาหนักเลยนะฮะตอนนี้ก็เคลื่อนไหวอยู่ที่852ทับเฟรม1ชั่วโมงเป็นยังไงบ้างคะทำเฟรม1ชั่วโมงนะฮะโซนในการเปิดลองสำหรับคนเทรดเล่นสั้นนะครับโอ้โซนนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะวันนี้เนี่ยผมให้กรอบเพื่อการเปิดลองนะฮะตั้งแต่854ไปจนถึง851ตัวนี้โซนเปิดลองเพราะนั่นหมายความว่า852นี้ก็ถือว่าอยู่ในโซนที่สามารถเปิดลองได้ครับ852หรือ854ฮะโซนระหว่าง854ถึง851โอเคสั้นๆลองที่854กับ851ซึ่งมันอยู่ในโซนนี้พอดีนั่นแหละสั้นๆก็สั้นๆ เอาอยู่ไหมสต็อปเท่าไหร่ฮะสต็อปถ้าจะเอาสต็อปก็คือเมื่อหลุด851อันนี้มุมผมเฉยๆนะต่อให้หลุด851ก็ยังแบบฝืนๆถือครับผมโอเคได้เลยลองสั้นๆ851 854ระยะฝั่งคนก็860 857ใช่ไหมใช่ครับผมก็6.5จุดว่ากันได้เลยทีนี้ส่วนหุ้นทิมตาของคุณจุ้ยเองทรูเป็นอย่างไรมั่งทรู7 บาทแล้วทิมมา2 เดือนแล้วโอ้โหก็ต้องบอกว่ายังคงถือต่อไปได้ไหมอ่ะกั้นใจผมเข้าใจทุกคนนะทุกคนก็แบบว่าโอ้โหเห็นกำไรแล้วฉันจะขายจะขายที่จำได้จัง5 บาทก็ได้มา2 บาทกั้นใจเถื่อไปก่อนนะฮะแล้วก็ผมอยากให้หันมาดูใน time frame weekly ประกอบนี่ใน time frame weekly เนี่ยมันก็ยังดีอยู่นะแล้วก็มันขุดมาจากทางด้านล่างจริงๆนะครับระยะวิ่งยังมีอยู่ฮะอันนี้คือ time frame weeklyไปดูทำเฟรมมันลี่บ้างระยะวิ่งขนาดไหนฮะโอ้ถ้าดูมันลี่เนี่ยนะฮะมันมีแนวต้านถัดไปแถวใกล้ๆ9 บาทโอ้โหทำเสียงอ่ะอีกทีนะเออรู้อ้าวคำว่าโอ้โหนี่ก็เพราะว่าคุณจุ้ยเขาแนะนำมาตอน5 บาทถ้าเขาบอกกั้นใจถือทำกำไรไปจนถึง9 บาทนี้มันโอ้โหอ่ะพี่ทำเสียงแทนนักทุนละไหนนักทุนนักทุนได้ยินได้ฟังกันหรือเปล่าใครมีทรูบ้างไม่ใช่เราโอ้โหกัน2 คนนักทุนคุยอะไรวะกำไรไม่เห็นพี่ไม่เห็นมีในพอร์ตเลยมีนักทุนที่มี
ทรูบ้างไหมเอ่ยพี่จะได้ส่งเสียงโหฮิ้วกับเขาบ้างอ่ะใครมีบ้างกดมาด้วยนะกดคอมเมนต์มาด้วยนะอ่ะหรือถ้าไม่กล้ากดคอมเมนต์ก็กดไลค์ให้ได้200ไลค์ก็แล้วกันตอนนี้มี108นะนะขอเบรกก่อนนะฮะเเชพืร่าอะวว่่าามีอยู่แลน้วหุ้นตัวอื่นที่เหยียดพูดอ่ะมันยังไม่ได้กำไรอ่ะพูดตัวก็ได้กำไรก่อนแหละจะได้สบายใจอ่ะใครมีทรูบ้างฮะเงียบกันเลยทั้งตลาดหุ้นไทยเลยเหรอเดี๋ยวขอดูในส่วน Facebook YouTube นี้เงียบกันหมดเลยเหรอนะขอดู YouTube หน่อย Facebook หน่อยนะมีใครโอ้กับจุยบ้างอ่ะสไม่งมสัียจุเยล็งจะขายกันหรือเปล่าเออขายเลหม็งดจะขายกันหรือเปล่าอะไรกันว่าเลยบาทหนึ่งพี่ก็เพ่นตูดแลบแล้วมีไหมจ๊ะมีนักทุนคุยข่มคุณจุยด้วยนะฮะมีด้วยเหรอ3.50 บาทเยี่ยมเลคยุคณรับชเยีุ่ยมบเลยคุครณับมีตรงไหนพอสอนไหน3.50 บาทไหนดูให้หน่อยดิโถอีกท่านหนึ่งมี5 บาทโอ้โหนี่มีส่งเสียงด้วยแหละฮะเก่งจริงนะนายใครมีทูบ้างใครมีทูไม่ได้ถามมันสบายดี be true are you know true no สบายดีมีครับติดมาชาติหนึ่งแล้วครับมันหลากหลายอารมณ์จริงๆเลยคุณทูมีบางท่านบอก3 บาทนะเซฟก็มีอีกท่านหนึ่งบอกว่าติดมาหลายชาติแล้วส่วนคนไม่มีตอนนี้จะทำอย่างไรดีนี่อ่ะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นปกตินะฮะคนไมบ่ามงีทในีมุมมันผมไปหาตัวใหม่ก็ได้ครับผมไม่มีไม่ต้องมาเข้านะเขาได้2 บาทกันละมีค่ะแต่แพงแพงมีประมาณ10 ท่านมีครับถือมาชาติที่แล้ว13.80 บาทอุ้ยก็ยังดีเข้ามา7 บาทก็ยังดีมีครับติดจนเบื่อได้ลงมากนะฮะเฟซบุ๊กมีกับเขาบ้างป่ะฮะเฟซบุ๊กไปเล่นหุ้นอะไรกันไม่รู้เนี่ยไม่ได้เล่นหุ้นที่เขาคิดกันแหละเขาคิดกันแหละอ๋อพี่อ๋อเรียกชื่อแกอย่างไรล่ะพี่ตลกะภอาษอาไทอยนเนี่ยละอออนอ๋อพี่เรียกไม่เป็นอ่านแต่เร็วแล้วออนอบสุวรรณนะฮะมี5 บาทตอนที่แกถามพี่จุ๋ยที่พี่จุ๋ยแอคชั่นนั่นเองครับเกิดขึ้นติดอยู่หลบไปตายไป อ่ะทรู Facebook ไม่มีเลยอ่ะไม่มีหรือไม่มีเด็ก Facebook อ่ะไหนไม่มีจริงๆเลยเด็ก Facebook นี่ตกกันหมดเลยอ่ะเด็ก YouTube มีกันนะเด็กฝั่ง YouTube มีของกันขอบคุณนะแล้วก็คนมีไม่กล้าคอมเมนต์พี่ก็ไปกดไลค์พี่แทนก็ได้เพราะพี่ก็ดูไม่ออกนะว่าใครกดไลค์เพราะเห็นได้แต่หัวใจกดไลค์ไม่เห็นหน้าแต่เห็นใจใจถึงใจนั่นเองมีใครกดไลค์กดแชร์ให้พี่บ้างเอ่ยอ่ะเมื่อไม่มีทรูเลือกมาตัวเดียวหุ้นทิมตาวันนี้วันนี้หรอต้องอย่างนี้สิเอามันเลยแน่จริงหามาให้หน่อยเลืแนอก่ยาปก่ะจังอ่ะไม่เนี่ยนี่ นักเลงนักเลงมันก็มี GC ก็น่าสนใจ PSL ก็น่าสนใจเอาที่ซื้อแล้วขึ้นอ่ะต้องใช้เวลาครับเอามาใช้เวลาไปทรูอีกครั้งหนึ่งเพราะทรูนี้ใช้เวลา2 เดือนเลยนะจนอ่ะมาคุณทิม GC ไหม GC ไหมGC คืออะไรละบอก PTT PTT GC ไปพูด GC หรือพี่ไปเลือก GGC ผิดตัวซวยเลยอ่ะ PTT GC ครับมันขึ้นแล้วไม่ใช่หรอเป็นจุยใช่มันก็ขึ้นมาแล้วแหละแต่ว่าให้ดู weekly ครับครับนี่ weekly เนี่ยมันมีลักษณะของการยกโลแล้วก็มันลุ้นเบรกครับผมซื้อตรงไหนอ่ะคือตรงนี้แหละครับผมถ้ามัมนันถอยมาล่ะหนึ่งถสอยองก็สีซ่ื้อถอยก็ซื้อครับไมผ่มถ้ามันถอยมาล่ะถเพอรยาะก็ซื้อซแล้ืว้อถอยประจำอ่ะก็ต้องวัซนื้นอี้ตถรงอยนมีา้ให้แล้ววันนี้ถอยมาให้แล้วราคาเท่าไหร่ฮะขอเลยขอเลยเปิดบิดออฟเฟอร์ดูขอเลยเดี๋ยวพี่ยังไม่ได้เปิดแต่ขอดูเปิดก่อนนี่ถ้าได้กำไรบาท2 บาทเนี่ยซื้อสัก1,000 หุ้นนะลงทุน
เอาไปถวายหัวหมูให้พี่จุ้ยเขาเดี๋ยวนะ TTTGC อย่าไสปามเกี่แยปงดราคบาาทครับอย่าไปเกี่ยงราคา38 บาทบิดนะครับออฟเฟอร์38เอาตรงนี้อ่ะเอาขอให้มีของครับราคาไหนก็ได้ครับอ่ะติดเราไม้ติดมือคนละ1,000 หุ้นเราไม่เกี่ยรง่วรมาควางช่องสองช่องนะครับเราไดหว้ังไปมากกว่านั้นโอเคอ่ะ TTTGC ซื้อตรงนี้แหละแล้วอีกตัวหนึ่ง IVL ล่ะลายเดียวกันไหม IVL ที่คุณช่วยเคยแนะนำพี่จำได้กับ GC มันธุรกิจเหมือนกันนะมันก็เลยไม่รู้ไปไหน IVL เนี่ยมันยังมันก็เข้าได้เหมือนกันเข้าได้เหมือนกันแต่ว่าทรงในภาพ weekly เนี่ยเขา GC อ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลุ้นง่ายกว่าลุ้นง่ายกว่าไม่ใช่ว่า IVL ไม่ดีนะคือ IVL เนี่ยสิ่งที่ผมลุ้นก็คือต้องไปหลุด23 บาทอ๋อแค่นั้นเองรุดนไะมค่รับรุแลด้วก็ไอจีซีในไทม์เฟรมเดลี่เนี่ยนะครับมันไม่หลุดสัปดาห์นี้ไม่หลุดเพราะนั้นเนี่ยรกุ็ดไม่หลุด IVL ก็ได้เหมือนกันไม่ใช่ไม่ได้นะฮะแต่อ่ะ GC มันรู้สึกไม่ให้รู้สึกมันสบายใจกว่ามันไม่ต้องมาแบบลุ้นให้จะหลุดไม่หลุดไง GC เพราะมันยกไปแล้วใช่ไหมฮะใช่ก็ลองดูนักทุนหุ้นเพิ่งเริ่มหุ้น PTTGC จะเหมือนรูที่คุณจุ้ยแนะนำได้มา2 บาทกันหรือเปล่านะ PSL ก็ได้นะ PSL ก็ดีหุ้นติดตัวนี่เห็นชุ่มชอบละสิ หุ้นนี้รู้จักจุ้ยเขาแนะนำหุ้นตัวนี้ตั้งแต่รู้จักกันแล้วล่ะจนบัดนี้ PSL ก็กลับมาที่เดิม PSL ไทยฮะล่าซื้สอุตดรงไหน8.75นะครับซื้อตรงไหนผมไม่ดูภาพ weekly ประกอบ weekly เนี่ยโอ้โหต้องตบัอวกนีว้่าตรงไหนเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนมาจากก้นบึ้งเลยนี่ PSL 8.75อ่ะ8.80พี่เอาราคาออฟเฟอร์เป็นหลักเลยนะครับผมก็มีบูใดเกิดขึ้นในภาพใหญ่โอเคจะเขียนอะไรก่อนนี่นักลงทุนพี่มาเนี่ยหุ้นที่ขึ้นไม่มีสักตัวหรอกไปตามตัวที่ไม่ขึ้นอ่ะก็เขาบอกให้ทดลองซื้อดู PTTGC กับ PSL สวยฮะสวยลองดูมีหุ้นที่ขึ้นไหมได้ค่ะต้องดูถ้าใครมีหุ้น2 ตัวนี้ให้กดไลค์เยอะๆนะเป็นเรียกญาติมากดด้วยอยู่บ้านกัน10 คนนะมากดสัก10 คนนะ ช่วยดัน PSL กับ PTTGC นั่นเองไม่มีอะไรหรอกนะถึงนะลองดูว่าหุ้นที่คุณจุ้ยแนะนำแบบนี้จะสามารถขึ้นได้แบบ True หรือเปล่าวิธีการของคุณจุ้ยนะตุนเพราะว่าคุณจุ้ยก็อยู่กับเราถ้าผิดพลาดตรงไหนนักทุนก็ตามรายการ Business Line and Life ในแต่ละช่วงเดี๋ยวจะเจอพี่มันหยิกถามคุณจุ้ยนะว่าจุ้ย GC จุ้ย PSL สบายเลยนักทุนมีคนถามไม่ตลอดเลยขอบคุณมากเลยค่ะคุณจุ้ยเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามเรื่องราวทองคำค่าเงินกันต่อนะคะคช่รวงนัี้บขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับก็ในช่วงนี้ตลาดหุ้นไทยขึ้นแล้วก็มีหุ้นอะไรนะที่มันยังไม่ขึ้นแล้วรออยู่ข้างล่างเพราะอะไรในวิธีการติดตามกับคุณจุ้ยคุณจรณเวชศักดิ์ศรีจากด้านบริษัทหลักทรัพย์คลาสสิกออสซิลิสฟิวเจอร์นั่นเองนะทั้งทุนก็